ไล่เลี่ยงกันไปในแต่ละจังหวัดนะครับอย่างวันนี้ที่จังหวัดระยองนะครับสัญญาณที่ดีก็คือมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังพบเพิ่มอยู่วันนี้มีการรายงานที่จังหวัดระยองมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมา7คนนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นนะครับก็คือมีกรณีของคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด19แล้วปรากฏว่าไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลผลออกมานะครับทารกไม่พบเชื้อโควิด19เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในเข้าข่ายปลอดภัยทั้งแม่แล้วก็ลูกครับเดี๋ยวกักตัวต่อ14วันนะคะแล้วก็หลายคนส่งเสียงชื่นชมไปถึงทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการทำคลอดให้นะคะเพราะว่ามีการเตรียมแผนซักซ้อมเป็นอย่างดีเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยจะมีอีกหลายชีวิตทีเดียวที่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด19ไปด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ตอนนี้ยังคงพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงเพิ่มเติมล่าสุดเนี่ยเพิ่มอีก2รายด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นนะครับไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการรายงานพบผู้ป่วยโควิด19เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนะครับมีการรายงานว่าผู้ป่วยวันนี้ที่เพิ่มขึ้นมา2คนถือว่าเป็นรายที่58กับรายที่59ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งคู่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเป็นต้นต่อที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและติดตามเพื่อค้นหากลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงเพิ่มเติมขณะที่ทางจังหวัดได้มีการดำเนินการเชิงรุกในการตรวจหาเชื้อผู้ที่สัมผัสเสี่ยงเพิ่มเติมด้วยนอกจากนั้นวันนี้อีกด้านหนึ่งก็มีบรรดานักเที่ยวทยอยเดินทางไปต่อแถวกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่วันนี้ได้นำรถชีวะนิรภัยพระราชทานไปตั้งจุดตรวจที่บริเวณลานด้านหน้าร้านวอร์มอัพคาเฟ่ซึ่งเป็นสถานบันเทิงชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่และเป็นจุดที่พบการระบาดรอบล่าสุดเพื่อเป็นการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งหลังจากมีกรณีหญิงอายุ25ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่50ของจังหวัดเชียงใหม่มาเที่ยวที่นี่ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขณะที่ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงได้มีการตรวจหาเชื้อแล้วนะครับทั้งหมด702คนและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในกลุ่มอื่นๆอีก179คนเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อรอบใหม่ที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงอยู่ที่10คนนะครับนี่คือที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนสถานการณ์การระบาดในจังหวัดระยองล่าสุดวันนี้ทางผู้จัดการจังหวัดนะครับมีการแถลงยอดผู้ติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้นมา7คนนะครับรวมยอดสะสมที่จังหวัดระยอง492คนรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว115คนซึ่งถือว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาวันนี้นะครับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากความเข้มงวดของทุกฝ่ายที่ช่วยกันยับยั้งและป้องกันปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดีซึ่งทางผู้ราชการจังหวัดได้ขอบคุณชาวจังหวัดระยองที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือโดยวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็คือกรณีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลระยองลูกเป็นเพศชายนะครับน้ำหนักประมาณ3กิโลครึ่งร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีและพอมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อความมั่นใจเพราะว่าแม่ติดเชื้อมานะครับก็มีการตรวจผ่านทางสายสะดือแล้วก็ตรวจผ่านโพรงจมูกโชคดีครับไม่ติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้มีการแยกทารกออกมาดูแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการอีกอย่างน้อย14วันโดยทางผู้ว่าได้ขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลที่ช่วยทำคลอดให้กับผู้ป่วยรายนี้จนกระทั่งประสบความสำเร็จปลอดภัยดีทั้งแม่แล้วก็ลูกนะครับลงไปดูที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทางราชการจังหวัดมีการเปิดเผยสถานการณ์ในพื้นที่นะครับที่วันนี้ยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา1คนเป็นหญิงวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับหญิงชาวจังหวัดสมุทรสาครอายุ50ปีซึ่งหญิงชาวสมุทรสาครเดินทางมาเยี่ยมญาติแล้วก็หลังจากนั้นเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจนกระทั่งภายหลังพบว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้ป่วยรายล่าสุดนี้นะครับที่เป็นหญิงวัยรุ่นก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วก็เป็นผู้ป่วยรายที่11แล้วสำหรับการระบาดรอบใหม่ที่สุราษฎร์ธานีส่วนที่นนทบุรีครับทางศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 มีการรายงานว่าวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมา5คนทำให้ยอดสะสมอยู่ที่137คนผู้ป่วยรักษาหาย142คนยังเหลือที่พักอยู่ที่โรงพยาบาลอีก109คนรายงานยอดผู้เสียชีวิตสะสมที่จังหวัดนนทบุรีอยู่ที่2คนนะครับสำหรับวันนี้5คนที่เพิ่มขึ้นมามีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้า2คนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง2คนและอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวนโรค1คนรวมแล้ว5คนวันนี้ที่นนทบุรีส่วนที่จังหวัดตราดครับวันนี้ไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อเลยยอดสะสมยังอยู่ที่32คนโดยทางโรงพยาบาลตราดแจ้งว่าผู้ติดเชื้อที่เข้ามารักษาตัวหายป่วยแล้ว4คนแต่ว่าทั้งหมดต้องกักตัวเองอยู่ภายในบ้านอีกอย่างน้อย30วัน
โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนที่ชลบุรีครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหากจะมีการเข้าออกก็ต้องมีการขออนุญาตเดินทางด้วยทำให้บรรยากาศวันนี้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาในอำเภอบางละมุงมีภาพของคนไทยและก็ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่เมืองพัทยาเดินทางไปทำหนังสือขออนุญาตออกนอกพื้นที่ทั้งการขอเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัดโดยทางรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาบอกว่าผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถไปขอหนังสือรับรองได้ที่เมืองพัทยานอกจากนั้นยังสามารถไปขอหนังสือรับรองการเดินทางได้ที่เทศบาลที่อาศัยอยู่โดยทางเมืองพัทยาได้จัดพื้นที่ห้องลงทะเบียนเอาไว้ที่ชั้น1อาคาร2ของศาลาว่าการเมืองพัทยาแล้วก็จะเปิดให้บริการทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการนอกจากนั้นครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีมีการรายงานวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา31คนส่วนสถานที่เสี่ยงกำลังมีการดำเนินการสอบสวนต่อแล้วก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนต่อไปนะครับโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ที่เพิ่มขึ้นมา31คนส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอศรีราชามีอยู่25คนขณะที่ยอดสะสมที่ชลบุรีวันนี้อยู่ที่478คนพบติดเชื้อมากที่สุดก็คือที่อำเภอบางละมุงยอดสะสมเฉพาะอำเภอเดียวอยู่ที่213คนครับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับวันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลการสอบสวนโรคผู้ป่วยจำนวน327คนนับตั้งแต่วันที่20ธันวาคมถึง7มกราคมส่วนใหญ่มีประวัติเชื่อมโยงกับพื้นที่สมุทรสาครจังหวัดระยองสถานบันเทิงและกลุ่มอาชีพเสี่ยงรวมไปถึงมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งวันนี้มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ที่สอบสวนโรคแล้วเสร็จอีก24คนยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยชายรายที่230ของกรุงเทพมีอาชีพเป็นบุรุษพยาบาลทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลไปทำงานช่วงวันที่29ถึง30ธันวาคมต่อมา31ธันวาคมไปทำหัตถการให้กับผู้ป่วยที่ไม่แจ้งประวัติเสี่ยงซึ่งภายหลังก็พบว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 วันที่1มกราคมเดินทางไปแถวถนนเสือป่าย่านคลองถมไปซื้ออาหารกลับมาทานที่ที่พักจนกระทั่งวันที่2มกราคมก็กลับไปทำงานที่โรงพยาบาลแล้วก็ผลตรวจออกมาพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ในภายหลังนอกจากนั้นยังมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือผู้ป่วยรายที่233ถึง242นะครับในกรุงเทพเป็นลักษณะการติดแบบกลุ่มเป็นก้อนซึ่งมาจากร้านอาหารโดยผู้ป่วยมีประวัติเดินทางในช่วงวันที่20ธันวาคมถึง2มกราคมโดยมีการโดยสารรถเมล์สาย68เดินทางไปร้านอาหารแถวแถวย่านบางแค26ธันวาคมเดินทางไปที่หาดบางแสนจังหวัดชลบุรีแล้วก็มีประวัติเดินทางไปรับประทานอาหารแถวแถวย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ31ธันวาคมไปทานอาหารที่ซีคอนบางแคแล้วก็ร้านอาหารย่านสาทรซอย4ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้เดินทางไปหลากหลายสถานที่แต่ที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลสอบสวนโรคกับทางเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดแล้วก็ตรงไปตรงมาโดยไม่มีการปิดบังนะครับทางด้านปลัดกรุงเทพมหานครคุณศิลปะสวยระวีแสงศูนย์บอกว่าตอนนี้ในส่วนของกรุงเทพได้มีการจัดเตรียมโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเอาไว้เป็นโรงพยาบาลสนามแล้วเพื่อไว้ใช้สังเกตอาการผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อยโดยสามารถรองรับได้ในส่วนนี้ 5-600 เตียงรวมถึงยังอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่อีกประมาณ 3-4 แห่งโดยคาดว่ากำลังอยู่ระหว่างการสำรวจและไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งถ้าหากว่าดำเนินการได้ครบทุกแห่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้อยู่ที่ประมาณ 1,500-1,700 เตียงครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ